ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งนะครับพบกับเรา2คนสราวุธพลอยประดับและก็คุณสุภวรรณพลอยประดับเช่นเคยครับอะไรคะคุณดิฉันจะไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลนะคะแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนเหรอคุณแต่งงานแล้วอ่ะยังดิฉันใช้คำบุตรอยู่อ๋อยังไม่เป็นชูภูนาคอ่ะว่าไปนั่นอันน่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวชาวลูกทุ่งกันแล้วแต่ก่อนจะไปอัปเดตนะคะเดี๋ยวเราเฉลยคำถามเมื่อวานนี้ก่อนไหมเฉลยคำถามก่อนเมื่อวานนี้คำถามของเราก็ไม่ยากเลยนะฮะเป็นคำถามของนักร้องสาวตายอรทัยนั่นเองนะคะฉายาของเธอก็คือสาวดอกหญ้าค่ะนะคะและนี่ก็คือ3เบอร์ผู้โชคดีจากการแรนดอมมานะคะแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวส่งไปให้ถึงที่บ้านนะคะสำหรับเสื้อสวยๆทีเชิ้ตข่าวลูกทุ่งคอลเลกชันใหม่ล่าสุดค่ะใช่แล้วนะครับติดตามการร่วมสนุกกันได้ทุกๆวันเลยนะครับในรายการของเราแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลของคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีการเฉลยกันในวันถัดไปนะครับมาถึงคำถามประจำวันนี้บ้างนะครับคำถามประจำวันอังคารคำถามถามว่าเป็นเรื่องราวของศิลปินอาสยามนะคะน้องกระแตน้องกระแตน่ะเจ้าเป็นชาวจังหวัดลำปางค่ะแล้วก็มีน้องสาวคนหนึ่งนะคะแต่ชื่อว่าอะไรล่ะระหว่างช้อยหนึ่งน้องกระเป๋าอาสยาม หรือว่าช้อยสองน้องกระต่ายอาสยามอันนี้จะใบ้ยังไงดีเอ่ยรู้แต่ว่าน้องสาวก็ชื่อกระต่ายพูดเสียงเล็กๆนิดนึงกระต่ายค่ะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสีอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอคะอขอให้เป็นสีแบบนี้ทั้งรายการแล้วกัน เอ้าตอบมา1หรือ2นะฮะ แต่ว่ากระเป๋านี่มันชื่อหมานะมันไม่ใช่ชื่อคนน่ะหมากระเป๋าไงมีชื่อกระเป๋าไม่มีเหรอมีใครชื่อกระเป๋ามีแต่หมากระเป๋าฮะมีเหรอใครชื่อกระเป๋าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนไม่มีอ่ะเอาเป็นว่าตอบข้อที่ไม่ใช่กระเป๋าก็แล้วกันหนึ่งหรือสองนะกดมาเลยแล้วก็ส่ง SMS มานะครับได้ตลอดเลยตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปครับหมายเลข SMS ของเรา4689119ขึ้นคำถามนะครับอยู่ที่หน้าจอแล้วก็หมายเลข SMS อยู่ที่ด้านล่างนี้เลยนะฮะก็สามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะครับส่งมามีโอกาสมากค่ะใช่วันนี้ศิลปินรับเชิญของเรานะขอบอกว่าโอ้โหทำไมคะจะมาร้องเพลงที่เพราะมากของเขาที่สำคัญหล่อแบบว่าคงกระพันเลยอะคงกระพันเลยไม่รู้กี่ปีก็บอกว่าหน้าสตาร์ฟไว้อย่างนี้เลยนะเออใช่ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปประมาณ60ปีที่แล้วก็น่าแบบนี้เอาปีแค่ปี40ก็พอเหรอเพราะเข้ามากันปี40ปีนี้ปี57ก็17ปี40เออประมาณ17ปีประมาณนั้นอะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หน้าก็อย่างนั้นเลยการร้องเพลงก็ยังเป๊ะอยู่เสียงก็ยังดีแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปก็คือค่ายอ๋อมีบ้านหลังใหม่มีบ้านหลังใหม่เออใหญ่ใหญ่อะเอาล่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะคุณสมบัติราชสีมาอาสยามนะครับกับเพลงที่เพราะๆของเขาในช่วงแรกของรายการเช่นเคยนะครับเรามาติดตาม IG กันเลยครับว่านักร้องลูกทุ่งเขาโพสต์อะไรในพื้นที่ทั้ง Facebook แล้วก็ใน IG ส่วนตัวกันบ้างนะครับภาพแรกเป็นเรื่องของน้องจ๊ะอาสยามครับค่ะจ๊ะบอกว่าโลกนี้มันมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนนะคะแต่ไม่ใช่แฟนไม่พิเศษแต่ก็ไม่ธรรมดารู้สึกดีแต่ก็ไม่ถึงกับรักไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบว่าแบบไหนอ่ะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเออมากกว่าเพื่อนกับแต่ไม่ใช่แฟนก็เป็นแฟนใช่ไม่รู้ว่าภาพนี้จะสื่อไปถึงผู้จัดการคณะลิเกวัฒนาอนันต์หรือเปล่านะอะไรอย่างงี้มากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะฮะก็เพ้อช่วงนี้เหมือนนักร้องลูกทุ่งเพ้อหลายคนนะมีมั้ยนอกเหนือจากอาสยามมีใครเพ้ออีกมั้ยมีใครเพ้ออีกมั้ยวันนี้มีใครเพ้ออะไรอีกมั้ยไปดูคนนี้ออมออมก็เพ้อเหมือนกันเหรอออมก็มีเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเหมือนกันอ้าวนางโพสต์ว่าอะไรอ่ะออมบอกว่าความรักก็เหมือนข้อสอบเราไม่ควรเลือกข้อที่ชอบแต่ต้องเลือกข้อที่ใช่ข้อสอบอาจมีตัวเลือกมากมายแต่สุดท้ายก็อ่านไม่ออกแล้วมันตัวเล็กมากมอนิเตอร์ฉันอยู่ไกลมากแต่สุดท้ายก็ต้องเลือกข้อที่มันใช่นั่นแหละเลือกข้อที่มันใช่เนี้ยนะคะคุณเลือกเวลาคุณจะเลือกอ่ะคุณเลือกชอบหรือเลือกใช่
ซื้อของอะไรนะซื้อของเลือกที่ชอบก่อนเลือกชอบก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเลือกแฟนเนี่ยต้องเลือกที่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ชอบอ้าวทำไมฮะเลือกคนเกลียดงี้เหรอเปล่าเลือกของแปลกของแปลกนี่เองเจ้าของแปลกนะฮะต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของศิลปินสาวแดนใต้นะครับที่บอกว่ายังขายดีข้ามปีถึงแม้ว่าป้าแกจะอายุเยอะแล้วก็ตามแต่ป้าเลยเหรออ่ะไปดูภาพนี้กันฮะป้าเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเป็นเจพรนะคะยังขายดีอยู่กับการขายโชว์ของเธอกับมโนราขายเลี่ยมถูกต้องนี่นะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะที่เดินสายคู่กันทำโชว์มโนราแบบว่ามีหนังตะลึงอะไรอย่างนี้เต็มเหนียวเต็มที่แล้วก็บอกว่าปีนี้ตลอดทั้งปีมีคิวงานทุกวันใครจะติดต่อไม่ต้องติดต่อแล้วไม่หรอคิวงานแน่นมากเดี๋ยวคุณเจี๊ยบโทรมาเลยยังติดต่อได้ยังรับไหวเขาไม่รับได้อ๋อได้อยู่แต่ว่าต้องขอบอกว่าโชว์ของเธออลังการมากใช่แต่ว่าคู่นี้นะหลายคนลุ้นกันอยู่อ่ะให้เป็นคู่จิ้นให้เป็นแฟนกันโอ้ยนี่มันป้าหลานกันแล้วรุ่นนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ยูไม่ขึ้นแล้วรุ่นไม่ขึ้นนะเสียใจด้วยพี่เจี๊ยบยังอยู่ที่บ้านอาสยามอยู่ทำไมฮะแล้วหนุ่มคนนี้ใครฮะสงสัยทำงานเยอะไงทำงานเยอะมันก็ต้องไปนุ่งไปนวดอะไรกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมตามห้างนะเขาจะมีแบบว่าตู้นวดนวดเท้าตู้นวดเท้าเออเป็นเครื่องนวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่พี่วิทย์ไทยเปิร์ไปใช้บริการเหมือนกันค่ะแต่พี่วิทย์บอกว่านี่มันเครื่องนวดเท้าหรือมันเอาตะปูมาทิ่มเท้าเนี่ยที่เจ็บขนาดนี้อ๋อใช่เราเดินผ่านไปแล้วมันสั่นๆแล้วไม่ยินเสียงอ๋ออย่างนี้แต่มันเจ็บดูหน้าพี่เขาสิหน้าพี่เขาเจ็บมากอ่ะได้อารมณ์เลยทีเดียวนะฮะไปดูหลังเวทีของคุณปีเตอร์บ้างนะครับปีเตอร์ท็อปไลน์นี่เองนะครับทำอะไรคะหลังเวทีนอนค่ะอ๋อเขารอเวลาขึ้นอ๋อก็เลยนอนแบ๊วๆนอนปูเสือคือแบบชิวๆง่ายๆสบายๆปูเสือนอนซะเลยนะฮะต้องดูให้ดีนะเวลาจะไปปูเสือไปเจอรังมดแดงขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะคุณพี่นะฮะอันนี้ก็เป็นอิริยาบถนะง่ายๆคือไม่ต้องมีเก้าอี้ไม่ต้องมีอะไรแค่เสือผืนเดียวเผื่อเสือผืนหมอนใบก็อยู่ได้เหมือนมาจากเมืองจีนไหมทำนองนั้นหมอนใบทำนองนั้นต่อไปเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวของคุณพีเสด็จทำไมฮะพีเสด็จเขาโพสต์ไว้นะเป็นรูปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ transformer อ๋อเป็นของเล่นจากเมืองนอกของเล่นจากเมืองนอกแต่ว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยคือตอนเด็กบ้านนอกอ่ะเหมือนดิฉันเนี้ยอยู่บ้านนอกนะไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะฮะบ้านนอกเหรอคืออะไรอ่ะบ้านนอกบ้านนอกคืออะไรอ่ะชนบทก็ได้ที่บ้านมีฝุ่นป่ะโอ้โหหัวแดงเลยคุณสมัยก่อนเนี่ยนั่งรถไปหัวแดงเลยนะนี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะมีแต่ปั้นดินเหนียวเล่น อยากจะตกได้ตัวอะไรล่ะอยากได้ตัวหมาเหรอตัวหมีตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหุ่นยนต์อะไรเงี้ยก็ปั้นกันไม่มีสมัยก่อนไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้พอเป็นพีเสด็จแล้วก็อยากซื้ออยากอะไรก็แล้วก็ซื้อเก็บมาบางคนเนี่ยเขาก็ชอบเก็บสะสมพวกโมเดลพวกนี้นะค่ะเขาบอกตอนนี้กำลังฮิตเลยใช่เป็นโมเดลที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวพอลูกชายคนโตคุณจะซื้อพวกทรานส์ฟอร์เมอร์ให้เล่นปะลูกชายคนโตแหมพูดถึงเหมือนมีลูกหลายคนเนาะลูกชายคนโตไม่เนี่ยน้องต้นหนาวเนี่ยจะแบบว่าซื้อเป็นไอ้นี่ให้ป่ะได้ข่าวว่าคุณจะซื้อเซรามูนให้ลูกดิฉันเนี่ยป่าบาร์บี้ลูกผู้ชายผู้ชายก็เล่นตุ๊กตาได้เซรามูนเป็นของผู้หญิงเอาก็จะมาแต่งตัวเป็นผู้ชายไงตัดผมออกหน่อยนึงแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายพยายามนะพยายามจริงๆนะเอาไปดูศิลปินใหม่กันดีกว่าศิลปินใหม่ใครชื่อเตาเป๋าค่ะฮะเตาเป๋าใครอ่ะไปดูสิเตาเป๋าอ๋อคุณเต๋าปูศิลและปาวลีตกลงคู่นี้เขายังไงเขาอะไรยังไงอ่ะไม่เดี๋ยวสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจำได้ว่าปาวลีเนี่ยมีข่าวจิ้นกับน้องเจมชินกฤตแล้วตอนนี้ทำไมเขาเปลี่ยนแล้วหรอคือแบบเจมเนี่ยบอกว่าตกกระป๋องไปแล้วเหรอเลยก็มาเป็นเต๋าภูสินเอาเต๋าหล่ออ่ะเออ I love you แต่ว่ามีคนที่บอกว่ายุให้ทั้งคู่ได้เป็นแฟนกันจริงๆเพราะว่าแบบว่าแบบหล่อสวยอะไรเงี้ยดูเข้ากันอ่ะดูเคมีลงตัวนะเคมีลงตัวนะพูดเหมือนพี่ชอดจ้ะเคมีลงตัวเป็นพี่อ้อยเหรอเป็นพี่พี่ฮะเป็นพี่ช่อยค่ะเป็นพี่ช่อยนะพี่ช่อยเคมีลงตัวกันณจุดนี้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายลงใน IG กันแล้วก็หลายคนบอกว่าเออเหมาะสมกันดีเพราะหล่อด้วยแล้วก็สวยด้วยใช่หรือไม่แน่ใจแกไม่โกกำลังจะมีโปรเจกต์
เอาทั้งคู่มาเล่นละครด้วยกันหรือว่าทำอะไรด้วยกันหรือเปล่าเออแบบว่าเหมือนปล่อยทีเซอร์ออกมาก่อนเล่นนำย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นะคะนะฮะภาพต่อไปยังคงเป็นเรื่องราวของศิลปินของแกรมมี่โกนะคะไม่รู้ว่าเขาถามใครอ่ะว่ารักลำยองไหมอ้าวใครอ่ะลำยองเหรอลำยองหนองหินฮาวหรือว่าครูนกนั่นเองนะคะแล้วนางไปทำอะไรที่ทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถ่ายชิวๆแล้วคงไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยไปเดินสายเขาก็ชอบโชว์หน้าโสดแต่งตัวแบบว่าธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ถามใครอ่ะถามไปถึงใครว่ารักลำยองไหมเออนะฮะกำลังจะหาคำตอบหรือเปล่าค่ะรักสิคะนี่แต่ที่แน่เลยรายการข่าวรู้ทุ่งของเราจะเชิญมาสุกหน้าเห็นบอกว่าจะเอาแดนเซอร์มาแบบว่าเต็มเวทีนี้อืมแล้วก็จะมาโชว์ท่าเด็ดให้เราดูด้วยท่าสะพานโค้งเออทำให้ดูเลยทำให้ดูก่อนทำให้ดูก่อนท่าสะพานโค้งลำยองคุณรุ่นนี้ได้กระดูกถ้าหักไปนี่หาอะไรยากเลยนะเฮ้ยถ้าสะพานโค้งทำได้ไม่ได้แล้วนี่เราจะทำได้เลยเนี่ยสะพานโค้งยองๆเนี่ยเอาผัวไปไหนมาเอาอย่างนี้เดี๋ยววันศุกร์หน้าวันศุกร์หน้าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าโค้งได้กี่มิลกี่องศาอะไรอย่างนี้ได้ไหมกี่องศาอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวศุกร์หน้ามาแน่นอนลำยองคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะอันนี้เราบอกไปถึงตากล้องเราทุกคนด้วยนะฮะตากล้องของนางเข้างานกันทุกกะเลยนะฮะอะไรแค่พูดถึงลำยองน้ำลายไหลกันเลยเหรอฮะเอ้าต่อไปที่นักร้องหนุ่มคนนี้บ้างครับน้องภูผาวันเฉลิมจิตอาสานะคะเขาก็ลงรูปไว้นะแต่งเต็มยศเลยเขาบอกว่าทำงานเพื่อสังคมเนี่ยเหนื่อยแต่ก็มีความสุขนะนี่นะฮะอุ๊ยปกติเขาจะไม่ค่อยใส่ชุดแบบนี้นะไม่รู้ว่านี่คือชุดฟอร์มของมูลที่ไหนมูลนิธิใช่ค่ะแต่ปกติเขาจะมีชุดที่เป็นฟอร์มสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินสีขาวนี่ชุดนี้ยังไม่เคยเห็นแสดงว่าอาจจะไปร่วมงานกับอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาก็ไปช่วยเหลือสังคมไปช่วยเก็บศพเก็บดูแลคนเจ็บอะไรอย่างงี้นะครับนะคุณสมภวันอยากไปเจอน้องภูผาบ้างมั้ยเอาไม่แต่ว่ารู้สึกว่าในรายการเราจะมีคนเจ็บอยู่โทรเรียกภูผาหน่อยมารับหน่อยพี่น้ำตาลเหรอโปรดิวเซอร์ขาหักอยู่ตอนนี้ขาหักอยู่ช่วยมาอุ้มลงไปที่ชั้นล่างให้หน่อยไหวไหมเมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องหลิวอาราดานะฮะเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอไปแล้ววันนี้เธอได้ประมวลภาพเป็นภาพที่คนมาอวยพรเธอมาของขวัญด้วยนะฮะได้ของขวัญเยอะเลยเดี๋ยวกรุณาโพสไปก่อนเลยสุดเซอร์ไพรส์นะคะกล่องนี้ iPhone 6 Plus ค่ะเฮ้ยได้ของขวัญเป็น iPhone 6 Plus ใช่ค่ะแล้วเราก็สืบมาแล้วเรียบร้อยว่าใครให้มาว่าเป็นคนรู้ใจเพื่อนสนิทคิดไปซื้อหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าที่แน่คือเพื่อนสนิทคนนี้อยู่ในวงการด้วยค่ะเป็นเพื่อนสนิทในวงการแต่ว่าทำงานเบื้องหลังอ๋อไม่ได้เป็นทำงานเบื้องหน้าไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นดาราอะไรนี้อยู่ในวงการให้ถ่ายใครคะต้องเป็นโปรดิวเซอร์ของนางไม่ก็เป็นนักดนตรีไม่งั้นก็เป็นรู้แล้วคนขับรถตู้ของนางคนขับรถตู้เป็นคนนอกวงการหลิวบอกพี่ท็อปช่างคริสเนาะคิดได้นะคะคุณพี่ได้ iPhone 6เป็นของขวัญวันเกิดด้วยอ่ะ iPhone 6 Plus ด้วยนะแล้วก็บอกว่าใครให้นะเพื่อนคนรู้ใจอันนี้เราสืบมาแล้วน้องน้อยเป็นเพื่อนพี่ป่ะเป็นเพื่อนมั้ยเป็นเพื่อนอันเนี้ยเดี๋ยวเบิร์ธเดย์ที่จะถึงเนี้ยขอ iPhone 6หน่อยเดี๋ยวไปซื้อเอ้าช่วงที่เผากระดาษตุ๊ดจนตุ๊ดชิบมี iPhone 6มาด้วยนะมี iPhone 6 Plus นะเออใช่อ้าววันนี้นะครับรายการของเราก็พอเป็นคล้ายวันเกิดของน้องหลิวก็เลยไปเก็บสัมภาษณ์เผอิญไปเจอน้องหลิวพอดีในวันเกิดนะฮะแล้วก็รวมทั้งมีศิลปินรุ่นพี่ร่วมค่าย Music D Entertainment นะฮะน้องฝนธนสุนทรเขาฝากอวยพรวันเกิดของน้องหลิวมาด้วยหลิวอยากได้อะไรคะปีนี้ไปฟังเลยครับก็วันเกิดตัวเองให้อะไรเป็นของขวัญ นะคะจะบอกว่าอะไรดี ยังไม่ได้ให้อะไรเป็นของขวัญของตัวเองเลยค่ะโทรหาตอนเช้าแล้วค่ะก็โทรหาแม่หายายหาตาอะไรเงี้ยบอกวันนี้วันเกิดลูกนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อวยพรมานะคะอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษก็คงจะในเรื่องของมันไม่มีอ่ะที่มันเป็นพิเศษเพราะว่าเรา
จะบอกว่าเราก็ทำพิเศษพิเศษกับทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราอยากจะแบบอยากทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันเกิดหรือมองว่ามันก็เป็นวันอีกวันนึงเท่านั้นเองที่ทําให้เรารู้ว่าเราอายุเพิ่มขึ้น นะคะประมาณนี้หนุ่มๆเซอร์ไพรส์ยังเลยก็ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรแต่คือหมายถึงว่ามีพี่ฝนอะไรเงี้ยค่ะให้ของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยใช่เรียบร้อยค่ะวันเกิดน้องหลิวนะคะน้องสาวสุดสวยของพี่ฝนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะเป็นเด็กดีเป็นที่รักของทุกๆคนเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีที่สำคัญดังๆงานเยอะๆเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์จ้าน้องหลิวอารดาจ๋ารายการข่าวลูกทุ่งก็ขออวยพรวันเกิดให้กับน้องหลิวด้วยนะครับแล้วเราก็มีเสื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ถ้าเกิดน้องหลิวอยากได้น้องหลิวมาซื้อนะครับหรือไม่หลิวก็ร่วมสนุกกับการลุ้นคำถามนะคะตอบคำถามเข้ามาคำถามประจำวันนี้ถามว่าน้องสาวของกระแตชื่อว่าอะไรกระแตอาสยามนะคะช้อยที่1กระเป๋าอาสยามหรือว่าช้อยที่2กระต่ายอาสยามส่งคำตอบที่คุณคิดว่าใช่นะคะอย่างเช่นพิมพ์เลข2ค่ะแล้วก็กดส่งไปที่4689119นะคะส่งมากมีโอกาสมากนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้ในรายการของเราก็จะชำระเฉลย3ผู้โชคดีแล้วก็ได้รับเสื้อกันไปเลยส่งถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับพักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อพร้อมกับโชว์พิเศษจากสมมาตรราชสีมาอาสยามครับสักครู่เดียวข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยยาเกร็กคูสำหรับบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ02-452-2200-3กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2กันต่อครับกับรายการข่าวลูกทุ่งนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารกันในช่วงเบรกนี้แต่ก่อนที่เราจะเข้าข่าวกันเน้นย้ำเรื่องคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามของเราถามว่าน้องสาวของกระแตอาสยามที่เธอชื่อว่ากระต่ายอาสยามนั่นเนี่ยเธอชื่อว่าอะไรอะไรนะคะเอาไปครั้งสิคะถ้าตอบข้อ1หรือข้อ2อ่ะบอกว่าถ้าเกิดใครตอบข้อ1มาเนี่ยมีเครื่องถ้าตอบข้อ2มาเดี๋ยวเราให้เสื้อมีเสื้อเดี๋ยวลุ้นกัน3รางวัลรอคุณอยู่นะคะส่งตอนนี้เลยพิมพ์เลข2มาเลย4689119นะคะส่งมากมีโอกาสมากส่งได้จนถึง9โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกัน3รางวัลรอคุณอยู่ค่ะส่งได้เลยครับมาอัปเดตข่าวสารของศิลปินรุ่นใหญ่กันบ้างครับคุณรักชาติศิริชัยต้องบอกว่าเพลงดังมากโอ้โด่งดังมากกับเพลงรักข้ามคลองแล้วก็เพลงนี้เลยปูไก่ไข่หลงอะไรอย่างนี้ร้องแล้วแบบปิดไฟใจก่อนจะเข้ามาเดี๋ยวให้เขาร้องฟังดีกว่าเอาเหรอเพราะว่านี่ต้นฉบับดั้งเดิมและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าเร็วๆนี้จะกลับมาทำอัลบั้มใช้ชื่อว่าอัลบั้มรักท่ารักชาติยูเทิร์นจะยูเทิร์นกันขนาดไหนยังไงบ้างนะฮะไปอัปเดตกันเลยครับจากคุณรักชาติศิริชัยครับก็ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเพลงฉันทนาที่รักหรือว่ารักข้ามคลองทุกคนจะต้องนึกถึงว่านั่นก็คือรักชาติศิริชัยต้นฉบับนะครับแต่ปัจจุบันนี้มัน30 40เวอร์ชันแล้วก็ให้แฟนๆเลือกฟังกันเอาเองก็แล้วกันโดยเฉพาะตัวผมเองก็นำมาทำใหม่หลายรอบหลายครั้งปัจจุบันนี้ล่าสุดก็เลยนำมารวมใหม่เหมือนกันอัลบั้มรักชาติยูเทิร์นซึ่งผมเขียนเพลงใหม่เสริมเข้าไปหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเอกในอัลบั้มก็คือไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์เรามองเห็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกับจุดของสาวโรงงานทั่วประเทศเนี่ยนะครับวินมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศนี่คง อยากจะฝากเพลงนี้นะครับไอ้หนุ่มมอเตอร์ไซค์และสำหรับแม่ร่างแม่ไม้ท่านสุภาพสตรีที่บังเอิญว่าแฟนอายุสั้นไปหน่อยผมก็เขียนเพลงนี้เข้าไปตั้งใจเขียนเพื่อเป็นการเอาใจแม่ไม้นั่นก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าปลอบใจแม่ไม้นะครับเป็นผลงานเพลงใหม่อยู่ในชุดรักชาติยูเทิร์นไม่มีโปรโมทไม่โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไหนมีที่หน้าเวทีอย่างเดียวถ้าไม่เจอรักชาติไม่มีโอกาสได้แฟนฝากไว้ด้วยครับชุดรักชาติยูเทิร์นไปเจอเขาตามเวทีคอนเสิร์ตก็ลองไปอุดหนุนกันได้เลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้คุณท็อปน่าจะรู้จักดีนะใจใหม่
อ๋อเพลงเก่าของสุนารีอันนี้ร้องๆหน่อยสิต่อแต่นี้ไม่มีแล้วเอ่ยหัวใจที่เคยขี้แย่โอ้โหเสียงดีอ่ะร้องเพราะกับสมมาตรเนี่ยเห็นป่ะอันนี้กล้าขนาดนั้นเลยเหรอกล้าพูดเนาะเจ้าตัวนั่งรออยู่นะเพลงนี้ค่ะมีสาวคนหนึ่งนะคะคุณดาวมิลีนี่แหละเขานำกลับมาขับร้องใหม่แต่เจ้าตัวบอกว่าโอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากคุณดาวแบบว่าร้องไปร้องไห้เลยอ่ะไม่แน่ใจว่ามันร้องไห้เพราะว่าเพลงมันยากหรือว่ามันตรงกับชีวิตจริงไปฟังจากปากของเจ้าตัวครับหัวใจใหม่ร้องยากจริงๆเพราะว่าหนึ่งมันกดดันกดดันว่าเพลงนี้หนึ่งดังแล้วพี่สุร้องไว้ดีมากแล้วดาวก็จะต้องร้องเป็นยังไงล่ะใส่ครั้งแรกไม่ผ่านเลยต้องกลับมาฟังกลับมาทำอารมณ์ใหม่ไปร้องร้องจริงแล้วก็ร้องในห้องอัดร้องไห้เลยอ่ะทำอารมณ์เกินทำอารมณ์เกินร้องไห้เลยแต่อันนั้นเพลงใจใหม่เป็นทำตีโดยพี่เน่งจิรวัฒน์นะคะเข้าไปอัดก็เลยแบบขอจนกราบพระพิฆเนศอัดที่จตุรงค์วันนั้นอ่ะขอลูกผ่านนะอะไรเงี้ยพอเอาเข้าเลยพอเอาใส่อารมณ์ไปมากๆกลับร้องไม่ได้อีกร้องไห้อีกต้องแบบทำอารมณ์ใหม่อีกพอร้องไห้มันก็เสียงมันจะไม่ได้ใช่ไหมคะครั้งที่สองก็เลยผ่านร้องยากผ่านแล้วค่ะก็กำลังมิกอยู่ความยากของเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงเก่าเนี่ยคือจะมีต้นแบบอย่างพี่สู่ร้องเอาไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยอย่างดาวเวลาดาวเอามาร้องมันจะเกิดการแบบว่าเพลงพี่สู่เขาร้องดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันคือเราก็คิดเยอะไงตอนนั้นน่ะเราจะร้องได้ดีไหมอารมณ์ตรงนี้อะไรเงี้ยพอทำไปทำมาเราเอาคงความเป็นตัวเราดีกว่าเอาจากคือจริงๆในชีวิตของเราจริงๆในกับบทเพลงนี้มันก็ไม่แตกต่างมันก็มีความเรื่องราวความเป็นจริงที่จากชีวิตเราเหมือนกันเพลงใจใหม่ประมาณ 70-80% เหมือนกันส่วนมากมันก็ไม่รู้เป็นอะไรมันจะเจอเพลงที่แบบมันเข้ากับตัวเองมากๆนะคะครั้งแรกยอมรับเลยผ่านไป 2-3 เดือนเข้าไปอัดใหม่ต้องมานั่งฟังตีโจทย์ให้แตกจะเอาไม้ไว้ดาวเองก็เนี่ยตีโจทย์ให้แตกเองเอาชีวิตเองเนี่ยมันก็เหมือนอยู่นะตอนนั้นยังทำไม่ได้ก็เอากลับมาศึกษาใหม่เอามาฟังจนแบบโอเคพออัดนะคะดันร้องไห้อีกอ่ะร้องไห้อีกใส่อารมณ์เกินเหตุอีกคิดจนเกินเหตุอีกนั่นแหละก็โอเคผ่านมาได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าเราต้องขออภัยอย่าเอาดาวไปเปรียบเทียบกับพี่สู่นะว่าพี่สู่ก็คือครูร้องดีอยู่แล้วดาวก็อาจจะร้องในสไตล์ดาวมายุรีได้ฟังแน่นอนค่ะจะมีเพลงใจใหม่สดในเรื่องเพลงเร็วนะคะเทพบุตรดุจซาตานนี่ก็ส่งเพลงมาให้เราได้ฟังเป็นละรอกๆตอนนี้ส่งมา2เพลงก่อนส่วนใจใหม่ยังมิกซ์ไม่เสร็จนะครับเสร็จเมื่อไหร่คงจะได้ติดตามฟังกันแน่นอนนะครับส่วนคนที่เขียนเพลงนี้ก็คือคุณไม้ไมตรีนิยมแสงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เพิ่งสืบทราบมาว่าป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเบาหวานกำเริบใช่เบาหวานขึ้นอย่างนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับค่ะส่วนข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของพระเอกลิเกหน้าหวานนะคะแม่ยกเยอะมากทั่วประเทศเลยคุณเอชยามิชัยใช่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของเพลงลูกทุ่งแท้ๆกำลังกลับมานะคุณท็อปเดี๋ยวฮะคุณชยาเป็นอะไรฮะฮะกำลังกระจามทำไมไปฟีดภาพคนแบบนั้นล่ะใครใจร้ายสวิตเชอร์เราใจร้ายมากเลยอ่ะกระแสเพลงลูกทุ่งแท้ๆกำลังกลับมาซึ่งเขาบอกว่าคุณชยามิชัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งหนุ่มนะคะที่แบบว่ามุ่งมั่นกับการทำเพลงแนวลูกทุ่งแท้ๆมากๆเลยทีเดียวความรู้สึกของการดีใจที่แบบว่าลูกทุ่งแท้มันจะกลับมาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนฟังจากปากเจ้าตัวค่ะสาธุขอให้กลับมาสักทีเถอะแล้วน้องๆจ๋าที่ดูรายการนะจ๊ะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับกลับมาแล้วเนี่ยช่วยดีใจกับผมหน่อยเถอะนะเพราะว่าผมชื่นใจมากๆเพราะท่านจะสังเกตเห็นไหมครับว่าผมอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับผมหมายถึงว่าผมทันในยุคที่เป็นลูกทุ่งจ๋าจริงๆแล้วก็ได้ฟังเพลงของต้นฉบับแล้วก็เพลงของครูเพลงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะฟังว่าเนื้อหาสาระและรวมทั้งท่วงทำนองเนี่ยเขาได้เห็นท้องไร่ท้องนาทำไมที่ผมดีใจเนื่องจากว่าเพลงพวกนี้ไม่มีเขียนไม่มีเกิดมาแล้วไม่มีแล้วแล้วก็อยากจะวิงวอนกับครูเพลงนะครับว่าเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับคุณครูทั้งหลายเพราะว่าผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่เป็นกำลังใจแล้วเพื่อนๆลูกทุ่งก็พูดกันแบบนี้ครับว่าคุณครูเขียนเพลงมาเถอะไม่ตกยุคครับมีแต่ว่ายุคของคุณครูเนี่ยมันเป็นยุคที่น่าเรียนรู้
แล้วหน้าที่จะเก็บเอาไว้เป็นคุณสมบัติของแผ่นดินเก็บเอาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินอย่างเช่นท้องไร่ท้องนาเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับไม่มีแล้วอ่ะไถนาด้วยควายมันก็คนก็ไม่เห็นภาพแต่ครูเขียนเพลงกันขึ้นมาได้เนี่ยเขียนมาให้เห็นภาพของบรรยากาศจริงๆของท้องทุ่งนี่คือเพลงลูกทุ่งและเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งใครจะว่าเพลงของครูเชยไม่จริงครับผมคนหนึ่งแล้วก็ศิลปินเพื่อนๆที่คุยกันมาเขาบอกว่าเขาอยากจะร้องเพลงพวกนี้ครูครับเขียนนะครับแล้วก็ผมเป็นกำลังใจให้ครูจริงๆใครจะว่าเพลงของครูตกยุคตกสมัยแต่สำหรับนักร้องรุ่นนี้แล้วผมก็คิดว่าผมยังทำได้ด้วยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนรวมทั้งน้องๆที่มาประกวดในรายการครูรู้ไหมครับว่าเด็กพวกนี้เขามันเขี้ยวเขาอยากจะร้องเพลงที่เป็นเพลงลูกทุ่งจริงๆแต่ไม่มีให้เขาร้องครูรีบป้อนเพลงให้กับเด็กพวกนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้แช่งชักหักกระดูกนะครับผมก็อาจจะไปก่อนครูก็ได้เรายังมีมันสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อผมเนี่ยผมก็ยังบอกเลยบอกพ่อเขียนมาเลยตอนนี้พ่อว่างปรับสมองพ่อโปร่งพ่อเขียนมาเลยแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้สืบทอดมาในบทเพลงลูกทุ่งครับเพราะผมรักเพลงลูกทุ่งมากเพลงลูกทุ่งจะได้ไม่หายไปจากแผ่นดินไทยเราครับและก็แน่นอนที่สุดนะครับหนึ่งในนักร้องที่สืบสานเรื่องของบทเพลงลูกทุ่งอยู่ในเส้นทางนี้นะครับมาเกือบจะ20ปีแล้วนะครับยังคงเอกลักษณ์การร้องเพลงที่มีคุณภาพและเพลงใหม่ของเขาก็อยู่ในบ้านหลังใหม่ด้วยครับค่ะพบกับคุณเป้สมมาตรราชสีมาอาสยามค่ะมันไหลออกตาสิห้ามก็คงบ่ได้ยืนอกรับความเสียใจเพราะอายมันบ่มีกินหากเจ้าหมดหัวใจทำได้แค่มองที่ยิ้มสิ้นกันต้องก้มหน้ามองดินให้ใจมันกินน้ำตาบ่ต้องบอกลาบ่ต้องโทรมาทางไทยบ่อยากกลับมาหัวใจบ่ต้องเอ่ยถ้อยคำรำลาถ้ามันคือผมสิเว้ากับน้องนั่งจมคือบาบ่ต้องเป็นห่วงอายนะเพื่อตัดใจลายกใจให้ข้าก็หูอยู่ดองเทพยังพอทนได้อย่ากลัวเลยนะหัวใจเป็นจังใดก็ไม่อดงานไอดีเธอแต่คงอายสุขสำบายจงมีแก่เจ้าระหว่างความหักสองเฮาเมื่ออยู่กับเขาก็ลืมอายคนเป็นความหลังห้องให้เท่าใดก็สาขอสิแค่คิดทอดน้ำสิเอาไปล้างลบคราบน้ำตาคุณเคยดูแลเจ้าบ่ต้องแค่ดอกเด้อการดาสิเช็ดเอาดอกน้ำตาหากว่ามาบ่เศร้าอยู่
ิวดองเอฟยังพอทนได้อย่ากลัวเลยนะหัวใจเป็นจังใดก็ให้อดอาไปดีเถิดแฟนของอ้ายสุขสำบายจงมีแก่เจ้าระหว่างความรักสองเฮาเมื่ออยู่กับเขาเจ้าลืมอ้ายสาคนเป็นความหลังคงให้เท่าใดก็สาขอสิทธิ์แค่คิดโทษนาสิเอาไปล้างลบคราบน้ำตาคนเคยดูแลก็บ่ต้องแค่ดอกเด้อการดาสิเช็ดเอาดอกน้ำตาหากว่ามันไหลบ่เศร้าข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตรายการข่าวลูกทุ่งยินดีต้อนรับคุณสมมาตรราชสีมาในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องเติมสกุลด้วยสมมาตรราชสีมาอาสยามสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างชื่อยาวกว่าเดิมนามสกุลเยอะกว่าเดิมหน่อยนึงครับก็ดีครับภูมิใจภูมิใจนะเห็นเมื่อกี้นี้ร้องเพลงขอสิทธิ์แค่คิดฮอดเพลงที่แล้วเปลี่ยนไปเลยอ่ะสไตล์แบบว่าไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ร้องเพลงลูกทุ่งภาคกลางลูกทุ่งหวานเป็นเพราะอะไรฮะคุณสมมาตรก็คือในช่วงนี้จะว่าเป็นกระแสก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมก็ทำซิงเกิลมา2ซิงเกิลนะครับพอดีมาให้กับพี่ตูจรัญนะครับอาจารย์ตูของน้องๆนี่แหละนะครับคือลูกเวอร์ชันลูกทุ่งกับลูกเวอร์ชันลูกทุ่งอีสานอ๋อทำมา2แบบใช่ครับผมแต่ว่าทางพี่ตูเนี่ยอาจจะเลือกเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับในเพลงเดียวกันเนี่ยเหรอคนละเพลงทำให้พี่โตเลือกพี่โตเลือกเป็นลายลูกทุ่งอีสานก่อนใช่ครับเพราะว่าก็ยังมองเห็นสมมาตรเป็นคนอีสานอยู่นะครับไม่ได้ร้องเพลงสไตล์แบบนี้มานานหรือยังฮะจริงๆแล้วในอัลบั้มที่ผ่านๆมาผมก็ร้องไว้เยอะนะคุณท็อปอย่างเช่นหนุ่มภูไทยคอยสาวแต่ก่อนใช่ไหมครับจะมีลูกทุ่งอีสานมาเยอะลูกทุ่งเพลงโคราชอย่างเงี้ยคือจะอยู่ในท้ายๆม้วนอะไรไม่ค่อยได้โปรโมทออกเท่าไหร่นะครับก็ร้องมาแทบทุกอัลบั้มเหมือนกันชอบแบบไหนมากกว่ากันลูกทุ่งภาคกลางกับลูกทุ่งอีสานแล้วจริงๆก็ทางของผมก็คือทางลูกทุ่งไทยนั่นแหละนะครับคือพี่น้องแฟนเพลงก็ไม่ต้องคิดนะว่าสมมาตรจะไปร้องลูกทุ่งไทยให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยยังมีโอกาสยังมีนะคะครับการมาอยู่ค่ายอาสยามในครั้งนี้มาได้ยังไงฮะมาเจอพี่โตได้ยังไงใครชวนใครเจอใครอะไรยังไงบ้างครับก็ทำเพลงแล้วใช่ไหมครับก็นำเพลงซิงเกิลนี้นะครับมาเจอพี่โตเลยนะครับโทรหาพี่โตเลยว่าพี่จะนำเพลงมาเสนอตรงนี้เติมเป็น2ซิงเกิลนะครับที่นำมาให้พี่โตจรัญได้ตัดสินใจนะครับครับนะพอพี่โตฟังปุ๊บก็โอเคเลยก็ได้ไปคุยกับพี่โตว่าตกลงเอาเพลงนี้ก่อนนะสมมาตร อะไรเงี้ยสมมิเพลงนี้ก่อนนะเอาขอสิทธิ์แค่คิดโทษเนี่ยโอเคน่าจะดีแล้วก็จะโดนใจแฟนเพลงประมาณนี้ใช่นะครับมาร่วมงานกับบ้านหลังใหม่อาสยามแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอมาอยู่อย่างจริงจังละก็อบอุ่นนะครับก็เป็นความฝันหนึ่งความฝันของศิลปินหลายๆคนนะครับที่อยากจะมาร่วมงานกับบ้านหลังใหม่นะครับค่ายใหม่ค่ายใหญ่ค่ายนี้ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะร่วมงานตรงนี้นะครับก็ได้มาสมใจนะครับค่ายใหญ่นะฮะชื่อเสียงก็เยอะนะแต่ว่าบางมุมบางคนก็บอกว่าโอ้ศิลปินเขาก็เยอะเหมือนกันนะการที่แบบว่าโอ้จะต่อคิวหรือรอการอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีลำดับเยอะนะมันก็มีความเป็นไปได้ครับความการที่รอคิวเพราะว่าศิลปินในอาสยามเยอะจริงๆนะครับแล้วก็กลัวไหมก็ไม่ได้กลัวหรอกครับคือผมก็รอมาเป็นปีๆเหมือนกันอ๋อเหรอครับผมอ๋อไม่ได้มาแบบปุ๊บเสร็จปั๊บมาเลยไม่ครับไม่ยังมีการรอเหมือนกันเราก็คือเราต้องคืออดทนรอนะครับเนาะ
นะครับในการทำงานต่างๆที่จะเอางานที่มีคุณภาพงานที่มีคุณภาพงานที่จะพอที่จะสร้างสีสันสร้างชื่อเสียงอะไรได้เราก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงกับในความพยายามครับนะครับนะฮะทั้งหมดจากวันนั้นปี40ตอนนี้ปี57และ17ปีกับเส้นทางการร้องเพลงของตัวเองคิดว่าตัวเองเดินมาไกลขนาดไหนกับชีวิตการเป็นนักร้องที่ยังไม่เลิกร้องนักร้องบางคนเนี่ยอยู่ในวัยเดียวกันคุณเนี่ยเขาเลิกร้องไปแล้วนะหลายคนเขาเลิกไปทำนาไปทำเย็บผ้าอะไรกันหมดแล้วเหรอครับผมก็ทำนะทำอะไรบ้างคุณเป้ทำอะไรบ้างก็มีไล่สวนเหมือนกันเลยก็ทำเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นงานที่เรารักครับคุณน้อยครับยังไงเรารักอยู่แล้วเรารักเพลงลูกทุ่งความใฝ่ฝันของเรามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ก็ใฝ่ฝันในอาชีพนี้ครับเพราะว่าทางบ้านตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ค่อยมีความยังไงครับคือค่อนข้างยากจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็พยายามแล้วเราก็รักในอาชีพตรงนี้การร้องเพลงเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งครับผมก็เลยไม่เคยคิดจะเลิกมันไม่คิดครับเพราะว่าผมยังคิดว่ามันยังไปได้อีกนะก็มันต้องลุยพี่น้องแฟนเพลงยังรอให้การติดตามยังรอฟังเราอยู่นะครับคือผมก็ถามว่าผมท้อไหมในช่วงชีวิตหนึ่งผมก็ท้อนะก็เพราะว่าผมก็บางทีผมก็เหนื่อยทำไปโอเคทำไปทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยท้อเหมือนกันแต่ผมไม่ถอยครับไม่ถอยก่อนหน้านี้มีเราสืบทราบมาว่าคุณเป้สมมาตรเนี่ยอยากเป็นหมอไม่ใช่หรอตอนเด็กๆเลยป่ะเพราะมันเป็นความใฝ่ฝันแบบลุ่มๆเล็กๆตอนไหนเป็นหมอแบบไหนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนหมอรักษาคนรักษาอะไรแบบนี้แหละครับก็มีบ้างนะความใฝ่ฝันของเด็กๆประมาณเรียนชั้นประถมอะไรก็มีความอยากเป็นหมออะไรเคยคิดนะนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าตัวเองจะมาเป็นนักร้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยประกวดมาเยอะหรือเปล่าเป็นเพราะเราประกวดเยอะสำหรับผมเองผมประกวดไม่เยอะนะอ๋อเหรอครับผมโอ้แสดงว่ามันโชคชะตานำพามาให้เราต้องมาในอยู่ในจุดๆนี้ครับผมนะครับอัปเดตเรื่องสุขภาพคุณสมมาตรเคยมารายการของเรามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกใช่ตอนนั้นที่บอกว่าเพิ่งจะหายดียังแบบว่ายังรับงานยังต้องแบบว่ามีกำหนดลิมิตเวลาในการยืนบนเวทีใช่ครับตอนนี้ยังเป็นขนาดไหนแล้วฮะหรือว่าดีขึ้นถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับแต่ดีขึ้นนี่ยังต้องระวังต้องระวังเรื่องการต้องไปหาหมออยู่บ่อยไหมคะตอนนี้ไม่ได้หาหมอเรื่องกระดูกครับตอนนี้ไม่ได้หาแล้วเพราะว่าหนึ่งคือออกกำลังกายทำกายภาพบำบัดที่หมอสั่งไว้ประจำออกกำลังกายแต่ว่าไม่หนักใช่ไหมก็ต้องวิ่งอ่ะคือวิ่งยังไงคือทำยังไงก็ได้คือแบบออกกำลังกายให้มีเหงื่อแล้วก็เอ้าเหรอมันไม่กระเทือนกับหมอนรองกระดูกสันหลังไม่เลยเจ็บๆนะครับเวลาที่มันจะมีท่านอนบิดขาบิดซ้ายบิดขวาบิดหลังอะไรอย่างเงี้ยที่แผนของกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเขาบอกมานะครับเราเป็นการตัดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับทำนองนั้นใช่นะฮะแสดงว่าสุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วถามว่าดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าหมอบอกว่ากันมันก็ไม่หายขาดนะครับมันจะกลับมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เขาบอกว่าวงการลูกทุ่งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้มีนักร้องรุ่นใหญ่ๆหลายๆคนนะเจ็บป่วยเยอะเพราะว่าคนลูกทุ่งใช้แรงกายแรงงานเหมือนสมบุกสมบันร้องเพลงนั่งรถขับรถกันอะไรอย่างเงี้ยพอแก่ไปปุ๊บอ่ะป่วยพออายุมากขึ้นปุ๊บอ้าวเจ็บอะไรเงี้ยคุณสามารถติดตามข่าวพวกนี้แล้วสะท้อนถึงตัวเองมั้ยว่าถ้าเกิดเราอายุ60แล้วโอ๊ยตายถ้าเราเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปทำไงอ่ะคิดนะครับทำไมจะไม่คิดครับคิดนะที่ตอนที่ตัวเองเป็นเนี่ยคือปลงแล้วนะเออหรือตอนถอดใจเหรอถอดใจแล้วครับคือตอนที่ผมแบบคานเข้าห้องน้ำอ่ะคานเข้าห้องน้ำเลยเหรอถึงขนาดว่าเอางี้แล้วกันครับคือแบบนุ่งกางเกงชั้นในเนี่ยเพราะยังต้องแบบจับอ่างน้ำอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอถึงขนาดนั้นนะครับแต่คิดมากนะคิดมากว่าเอาละถึงเวลาเราบ้างคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะทำยังไงคือไปหมดครับทั้งหมอศัลยศาสตร์หมอทุกแผลทุกหนอทุกแผลทุกแผลครับทุกแผลครับผมไม่รู้ว่าผมไปหายตรงไหนครับก็จะตอบไม่ได้ใช่แต่ว่าตอนนั้นก็คือเหมือนท้อแต่ว่าเราก็ต้องสู้ในมันต้องสู้ครับถามว่าเห็นศิลปินรุ่นพี่ๆรุ่นครูบาอาจารย์ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอย่างเงี้ยเอาแล้วปะถึงคราวเรามั่งจะทำยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยคิดมากเหมือนกันนะครับทำยังไงที่จะให้ร่างกายเรามากลับคืนเหมือนเดิมได้เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับก็คือว่าเราต้องคิดก็คือการออกกำลังกายนี่แหละนะครับคือเป็นยาวิเศษเลยนะใช่มันเป็นยาวิเศษเลยแล้วก็การบริหารที่กายภาพบำบัดตามที่หมอสั่งมานี่แหละอีกอย่างนึงที่คุณเป้ไม่เปลี่ยนเลยคุณท็อปทำไมฮะหน้าตาไปทำอะไรมายังไงหน้าแบบเด็กตลอดเลยอยากรู้เคล็ดลับอ่ะไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรครับก็ธรรมชาติทำคือธรรมชาติ
เหรอเป็นแต่ว่าจะมีมันก็จะมีครีมบำรุงหน้าธรรมดาที่เราแบบใช้แบบกันแดดกันอะไรได้ได้ถ้าจะดาวน์โหลดเพลงเนี่ยขอสิทธิ์แก้คิดฮอตนี้ถ้าเกิดชอบมันมากๆเลยเนี่ยดาวน์โหลดยังไงบ้างคะคุณเป้ครับกดที่ดอกจัน223351นะครับกดดอกจัน223351แล้วก็โทรออกนะครับก็เรียกเป็นเพลงโรสายได้นะครับหรือจะติดตามนะครับทางหลายๆช่องทางนะครับทาง YouTube ก็ได้นะครับกดไลค์กดโหลดกดแชร์กันได้ได้หมดเลยนะครับทางสบายดีทีวีด้วยนะครับผมติดตามประสานกันนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็อัปเดตเพลงใหม่ให้เราได้ฟังกันคุณสมมาตรราชสีมาอาสยามขอบคุณมากครับพี่เป้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก่อนล่ำลากันฝากย้ำคำถามกันอีกครั้งนึงพรุ่งนี้เราจะเฉลยในรายการสดนะครับบ่าย 2:00 นเช่นเคยมาติดตามว่าคุณคือเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าหลังจากเลิกรายการของเราแล้วยังคงส่งทันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะครับเย็นนี้ส่งได้คืนนี้จะส่งได้ซ้ำอีกก็ได้ครับระหว่างข้อ1กับข้อ2นะครับคุณตอบข้อไหนแล้วก็กดส่งมาที่4689119พรุ่งนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับศิลปินรับเชิญคุณเอิ้นขวัญวรัญญาแกรมมี่โกนะครับจะมาพูดคุยกับเราพร้อมทั้งเรื่องของ20ปีแกรมมี่โกติดตามชมกันได้ที่นี่บ่าย 2:00 สดทุกวันครับทาง Spring News วันนี้เราทุกคนและทีมงานลากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ